รสวัสดีครับแฟนเพจแล้วก็เพื่อนทาง Facebook ตลอดจนผู้ศสสษาอิสลามแล้วก็มาศึกษาที่โครงการอบรมผู้ศึกยาอิสลามมุทิสันติชนนะครับบันทึกคำบรรยายของผมในวันนี้ผมตั้งเอาไว้เป็นซีรีส์นะครับในหัวข้อเรื่องออคัมภีร์กุรานเส้นทางสู่ความสําเร็จของท่านนาบีบอมัดสลัยสลมัมถากว่าจะพูดเป็นภาษาอังกฤษก็คือกุราน Road โรดแมป s o เด e ะ c ักซ h e ซสออฟเดอะพ a m ฟ a ท m a h ั a l l ด h ุ a l ยสั l a m นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมสนใจมานานแล้วก็เคยจัดประชุมทางวิชาการมาสองสาครั้งทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดแต่ว่าเท่าที่จัดมาเนี่ยก็ยังเหมือนยังไม่จุใจนะครับเหมือนกับกินยังไม่อิบนะครับเพราะว่าเวลามันมีจำกัดนะครับแล้วก็หัวข้อที่พูดกันก็ยังคับแคบอยู่นะครับแล้วก็ประกอบกับว่า มีคนสนใจอิสลามมากขึ้นแล้วคนที่สนใจอิสลามเนี่ยนะครับเวลาจะศึกษาเนี่ยก็อยากจะศึกษาจากคัมภีร์อุรานอซึ่งเป็นแหล่งที่มาของอิสลามแต่พอไปเปิดคัมภีร์อุรานขึ้นมาแล้วนะครับก็ปรากฏว่าอ่านแล้วก็งงนะครับสงสัยว่าคัมภีร์อุรานี่เป็นหนังสือหรือเปล่านะครับผมก็บอกว่าไม่ใช่คัมภีร์กุรานไม่ใช่หนังสือเพราะว่าคัมภีร์อุรานไม่ได้มีลีลาการ เขียนการบันทึกหรือการประพันธ์เหมือนกับหนังสือทั่วไปอย่างที่เราอ่านกันแล้วก็ไม่ใช่การบันทึกแบบจดหมายเหตุนะครับว่าอันไหนมาก่อนก็ต้องจดเอาไว้ก่อนแล้วก็ไล่ลําดับไปนะครับเพราะนั้นเมื่อไม่ได้เป็นหนังสือแล้วก็ไม่ได้เป็นจดหมายเหตุครับผู้คนก็สงสัยกันนะครับผมก็บอกว่าถ้าศึกษาจำเพียงกุรอาในให้เข้าใจนะครับก็ต้อง ศึกษาเรื่องของท่านนบ,บีมุส,สลิมด้วยนะครับเพราะว่าขบ,บิกรานถูกประทานมาให้กับท่านนบ,บีมุส,สลิมตลอดระยะเวลา23ปีเพื่อท่านเนี่ยนำไปใช้แล้วก็เมื่อท่านนาไปใช้แล้วนี่ก็ท่านประสบความสําเร็จทั้งที่ท่านเป็นผู้ที่ไม่รู้หนังสือนะครับอ่านไม่ออกเขียนนังได้เขียนหนังสือไม่ได้ยกเว่าแต่ภาษาอื่นเลยนะครับภาษาอรับซึ่งในเวลานั้นก็มีผู้คนเพียงไม่กี่คนท่นนั้นเองครับที่รู้จัก การอ่านรู้จักการเขียนหนังสือและท่าเนเบลสลามก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าเป็นผู้ที่ไม่รู้หนังสือนะครับแต่ว่าคัมภีร์กุรานได้ถูกประทานให้แก่ท่านนะครับเพื่อที่จะมาปฏิบัติภารกิจบางอย่างตามที่คัมภีร์กุรานได้กําหนดเอาไว้ทั้งนี้เนื่องจากว่าคัมภีร์กุรานเป็นวัชนะของพระพุทธเจ้าคัมภีร์กุรานเล่มนี้นะครับประกอบไปด้วย คำพูดของพระรุนเจ้านะครับ6 2 3ั6วรรคตอนซึ่งเรียกว่าอายะเราไม่แปลอายะว่าเป็นประโยคนะครับเพราะอายะเนี่ยไม่ใช่ประโยคประโยคในภาษาละมีคําเฉพาะของมันนะครับแต่อายะเนี่ยนะครับแปลว่าหลักฐานแปลว่าสัญญาณแปลว่าสิ่งมหัจจรรร์ คัมภีร์กุรานมีทั้งหมด6,236อายะแล้วก็เป็นคัมภีร์ที่เป็นเลือทางด้านวรรณกรรมโดยที่ในคัมภีร์กุรานเองนะครับก็ท้าให้มนุษย์นะครับลองแต่งข้อความขึ้นมาสักข้อความหนึ่งให้เหมือนกับคัมภีร์กุรานนะครับคำท้านี้มีมาตั้งแต่สมัยท่านอาเบียมอสซาซัมเมื่อประมาณ1,400กว่าปีที่แล้วแต่ทุกวันนี้ นักวรรณกรรมนักวรรณคดีนักเขียนนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะประพันธ์หรือว่าเขียนข้อความที่มีลักษณะพลังวรรณกรรมมีความหมายมีความลึกซึ้งเหมือนกับคำเพี้กุราได้แต่คำเพี้กุราที่มีความเป็นเลิศทางด้านวรรณกรรมแล้วเ้าบรรจุความรู้ต่างๆมากมายนะครับได้ถูกประทานให้แก่นบีผู้ที่ไม่รู้หนังสือและด้วยการเชื่อฟังปฏิบัติตามที่ คำมภีร์กุรานได้วางเอาไว้ให้เป็นรถแมพหรือว่าแผนที่บอกทางนบ,บีผู้ที่ไม่รู้หนังสือนะครับเมื่อปฏิบัติตามทางนําในคำมภีร,ร์กุรานก็สามารถที่จะสร้างความสําเร็จตามพระประสงค์ของพระบิเจ้าภายในระยะเวลา23ปีโดยที่ท่านไม่มีกองทัพนะครับไม,ไ,มไม่มีอาวุธไม่มีทรัพยากรใดๆทั้งสิน้นหนังสือไม่ออกเียนหนังสือไม่ได้ ไม่ได้ไปเรียนที่ไหนมานะครับภายในยีบสามปีท่านประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นความสําเร็จที่ชาวยุโรปบรรดาน,นักวิชาการทั้งหลายนะครับก็ยอมรับแล้วก็มีการเขียนหนังสือนะครับยกย่องว่าท่านเป็นผู้ที่มีอิทธิพลที่สุดในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ผมอยากจะทำเรื่องนี้ขึ้นมา นะครับนั่นก็คือเรื่องอัลกุรอานแผนที่บอกทางสู่ความสําเร็จของท่านอบิบมุฮัมมัดสุลตัมความสําเร็จเราจะวัดได้จากไหนครับวันนี้นะครับถ้าดูจากแผนที่เรามองไปทางด้านตะวันออกสุบเลยนะครับก็จะเป็นประเทศรัสเซียในประเทศรัสเซียซึ่งในอดีตมาประมาณสักหกสิปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นคอมมิวนิสต์ในประเทศจีนนะครับก็เป็น คอมมิวนิสต์ในแผนที่นี้อาจจะมองไม่เห็นนะครับวันออกไปทางด้านแผนที่นี้นะครับมีมัสยิดอยู่แล้วก็ในยุโรปนะครับมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยครับอยู่ในประเทศรัสเซียแล้วก็เวลาวันอิดุลฟ,ฟิตรีนะครับอิดุลอดาดฮะเนี่ยคนมาละหมาดก,กันจนล้นมัสยิดมัสยิดไม่พอจะต้องระบายออกมาละหมาดก,กันบนท้องถนนนะครับมีมัสยิดแล้วก็มีมุสลิม และเมื่อมีมุสลิมแล้วเนี่ยนะครับมุสลิมก็ต้องปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามนะครับถ้านด้บอว่าซามเนี่ยเกิดในเมืองมักกะแต่ว่าหลังจากท่านจากลูกนี้ไปไม่นานแล้วเนี่ยนะครับอิสลามแผ่ไปไกลถึงประเทศรัสเซียนอกจากประเทศรัสเซียแล้วในปัจจุบันนี้นะครับยังมีรัฐเล็กๆนะครับอ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเขานะครับมีผู้ชนมุสลิมอาศัยอยู่เช่นชาวเชชเนีย นะครับแม้จะมีความขัดแย้งกันอยู่กับรัฐบาลรัสเซียแต่ไงก็แล้วแต่ก็ยังถือว่าเป็นหลักฐานว่ามุสซิมไปถึงรัสเซียซึ่งอยู่ห่างจากมกาเน่นะครับนับเป็นหลายพผ่นไม่นะครับนอกจากในรัสเซียแล้วเนี่ยนะครับเข้ามาที่อัฟกานิสถานมาที่อิหร่านมาถึงยุโรปนะครับมาถึงฝรั่งเศสนะครับมาถึงสเปนไปจนถึงมโมร็อกโกตะวันตกสุดนี่ยังไม่รวม สหรัฐอเมริกาทั้งิสหรัฐอเมริกาทั้งอเมริกาเหนืออเมริกาใต้นะครับในคาาดายังมีมัสยิดนะครับเมื่อมีมัสยิดนะครับก็ต้องมีเอ่อมุสลิมแล้วก็มอีอิสลามนะครับเป็นหลักฐานยืนยันถึงความสมําเร็จของท่านในบีมอสลมินม,สลมนะครับเพราะว่าท่านนบิมสุสลามเนี่ยเป็นผู้ที่นําเอาอิสลามมานะครับแล้วก็อิสลามก็ประกอบด้วยคัมภีร์กุรอานแล้วก็สุนนะหรือว่า จะเรียกว่าแบบฉบับการดําเนินชีวิตของท่านนะครับที่เป็นวนธรรมของชาวมุสลิมทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเวลามุสลิมไปทาฮัจที่นครมักกะนะครับมุสลิมจากทั่วโลกเนี่ยนะครับต่างผิวต่างพันุ์ต่างภาษานะครับก็จะมารวมกันที่นี่โดยไม่มีการแบ่งแยกเป็นการยืนยันว่ามนุษย์ทุกคนนั้นมีความเท่าเทียมกันในสายตาของพระผู้เป็นเจ้านะครับ แต่ว่ากวานาบีจะประสบความสาเร็จนะครับผ่านระยะเวลา23ปีนะครับท่านจะต้องเจอปัญหาต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ท่านเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้แต่เมื่อท่านถูกคัดสรรมานะครับให้ทําหน้าที่ในการนำกุรอานไปสถาปนาเป็นธรรมนูญในการดําเนินชีวิตของมนุษยชาตินะครับท่านก็ต้องทําหน้าที่นั้นเพราะว่าอัลลอฮ์ส่งแต่งตั้งให้ท่านแล้ว ถ้าว่าท่านไม่ทําท่านจะต้องถูกลงโทษและจะท่านทิ้งหน้าที่ก็ไม่ได้ท่านจะต้องทําให้ประสบความสําเร็จและความสําเร็จที่ท่านทำนะครับภายในยีิบสามปีเนี่ยมันจะอยู่จนกระทั่งถึงวันสิ้นโลกนะั่นหมายความว่าคําภิรกุาลและก็คําสอนของท่านนะครับจะอยู่บนโลกนี้จนถึงวันสิ้นโลกแต่ว่าก่อนที่เราจะมารู้ถึงการทํางานของท่านนะครับ ตามแผนที่บอกทางคือคำปีกุรานที่อัลสวาลาประธานในกรทัดนะครับขอให้เราได้มาดูสภาพบรรยากาศนะครับรอบๆคาบ,บ,บ,บสมุทรอาหรับซสะก่อนนะครับว่าโอ้ท่านประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะครับตรงนี้นะครับก็คือเป็นแผ่นดินอาหรับนะครับซึ่งมา่ก่อนนี้เขาเรียกว่าอัลจาร์ซีราหรือแปลว่าเกาะนะครับเพราะว่าแผ่นดินอาหรับเนี่ยถูกล้อมรอบด้วย อ่าวเปอร์เซียเป็นน้ําทะเลและอ่าวอาหรับทะเลอาหรับทะเลแดงนะครับและข้างบนก็เป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับยานแผ่นดินอาหรับสมัยก่อนก็ถูกเรียกว่าเอลจาซีรอนะครับแล้วก็แผ่นดินอาหรับดังที่รู้นะครับมีเมืองสําคัญสําคัญนะครับนั่นก็คือเมืองมักกะแล้วก็เมืองมาดีนะนะครับแผ่นดินอาหรับเป็นแผ่นดินทะเลสายร้อนระอุทุรกันดารนะครับไม่มีใคร อยากที่จะเดินทางเข้ามานะครับยิ่งเดินทางลึกเข้ามาในแผ่นดินอาหรับมากเท่าไหร่โดยเฉพาะยิ่งลงไปทางใต้นะครับตอนกลางเนี่ยก็จะเจอกับความร้อนระอุนะครับกันดารแห้งแล้งไม่มีน้ำนะครับแทบจะไม่มีชีวิตเลยยิงไม่มีคนอาศัยอยู่นะครับคนจะอาศัยอยู่ก็อยู่บริเวณแถบริมด้านตะวันตกของคาบสมุทรอาหรับนะครับให้ท่าน ที่ติดตามชมเนี่ยได้รับรู้สภาพหรือภูมิประเทศสะกศนะครับจะได้เข้าใจและจะได้ทราบซึ่งในการเรียนอิสลามแล้วก็เรียนประวัติศาสตร์เราต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่าในการเรียนอิสลามเนี่ยนะครับเราต้องรู้ประวัติศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ของนบีมอสลามแล้วก็ต้องรู้ว่าท่านสอนอะไรนะครับเหนือคาบสมุทรอราบไปนะครับในเวลาก่อนที่ท่านนบีมอสลามเนี่ยครับจะเกิดเนี่ยมันมีสองอาณาจักร ยิ่งใหญ่เป็นมหาอำนาจนะครับที่โลกนี่รู้จักนะครับแล้วก็เป็นสองอาณาจักรสองมหาอาณาจักรนะครับที่แย่งชิงความเป็นใหญ่ในโลกเวลานั้นเหมือนกับในปัจจุบันนะครับคือสหรัฐอเมริกากับจีนอย่างไรอย่างนั้นเลยนะครับตรงนี้นะครับคืออาณาจักรโรมันนะครับอาณาจักรโรมันเนี่ยมี มาก่อนที่ท่านเดบิมอสลามจะเกิดนับเป็นพันปีนะครับแล้วก็เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่จนมีคนบอกว่าถนนทุกสายเนี่ยมุ่งสู่กรุงโรมหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าทรัพย์สมบัติทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายนะครับจะไหลไปนะครับมาสู่ที่กรุงโรมนะครับเพราะนั้นอาณาจักรโรมันนะครับจึงเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ไม่มีใครไม่รู้จัก เมื่อมีความยิ่งใหญ่มีกองทัพที่มีแสนยานุภาพนะครับก็รีทฐานทัพนะครับบุกไปดินแดนต่างๆเพื่อที่จะกอบโกยทรัพยากรและวก็จับคนมาเป็นท่านใช้แรงงานนะครับตามวิธีของออคนสมัยก่อนนะครับที่มีอํานาจขึ้นมาแต่ว่าในเวลาเดียวกันนะครับทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของทัพสมุทรอาหรับเนี่ยก็มีอีกอาณาจักรหนึ่งซึ่งเป็น อาณาจักรเก่าแก่อาณาจักรเปอร์เซียนะครับเป็นอาณาจักรที่มีอ,อ,อายุอานามก็นับหลายร้อยปีก่อนท่านนบิมอสซัมภาพที่เห็นทางจอทีวีนะครับผมให้เห็นนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยจักรวรรดิโรมันนะครับมีความกว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุมยุโรปทั้งหมดแล้วก็แอฟริกาตอนเหนือด้วยนะครับแล้วก็แผ่อิทธิพลเข้ามานะครับถึง ตอนเหนือของข้ามสมุทรอาหรับนะครับนี่คืออิทธิพลของอาณาจักรโรมันนะครับแต่ว่าในขณะนั้นเปอร์เซียนะครับเขาก็มีอาณาจักรของเขาเหมือนกันใหญ่เข้าไปกินเข้าไปถึงยุโรปความจริงแล้วภาพที่เห็นตั้งโตรทรัศธรนูนะครับก็เป็นภาพส่วนหนึ่งที่อาณาจักรเปอร์เซียนะได้สูญเสียดินแดนกับให้อาณาจักรโรมันบ้างแล้วนะครับ สองอาณาจักรเนี่ยก็โรมันพันตูแย่งเชิงดินแดนกันนะครับแต่เนื่องจากว่าอาณาจักรโรมันไปโรมันเนี่ยเป็นอาณาจักรที่กว้างใหญ่ไพศาลนะครับแล้วก็เป็นอาณาจักรที่ขยายอาณาจักรของตัวเองขยายพื้นที่ของตัวเองเนี่ยตามยาวเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยจําเป็นจะต้องมีการแบ่งการปกครองออกเป็นสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็อยู่ในยุโรปนะครับ มีกรุงโรมเป็นเมืองหลวงกรุงโรมก็อยู่ในประเทศอิตาลีปัจจุบันนะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยนะครับอาณาจักรโรมันในยุโรปนะครับที่มีกรุงโรมเป็นเมืองหลวงเนี่ยก็ค่อยๆเสื่อมถอยไปแล้วก็อาณาจักรทางด้านตะว,วันออกนะครับก็ถูกเรียกว่าอาณาจักรไบแซนไทน์หรือไบแซนจินหรือไบแซนเตียมนะครับก็เป็นอนาณาจักรที่เติบโตขึ้นมานะครับแล้วก็ เป็นอาณาจักรที่มีความเจริญมีสัญญาณุภาพทางทหารเนี่ยนะครับแข็งแรงมากทั้งทางบกแล้วก็ทางเรือนะครับเอาว่าต้องต้องมีความเข้มแข็งอันตองทัเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นดินแดนที่ชนกับอาณาจักเรเปอร์เซียอาณาจักเรเปอร์เซียก็เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นะครับทั้งสองอาณาจักรเนี่ยนะครับก็รวมรันพันตูกันนะครับแย่งชิงดินแดนกันนะครับดินแดนที่แย่งชิงกันนะครับก็คือดินแดนที่เรียกว่า อัชชามภาษาเรียกว่าอัชชามอัชชามในสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยประเทศซีเรียประเทศเลบานอนนะครับประเทศเอจอร์แดนแล้วก็ปาเลสไตน์นะครับรวมกันเนี่ยเรียกว่าอัชชามนะครับอัชชามเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับก็อยู่บริเวณที่เป็นประเทศซีเรียตรงนี้นะครับภาษาอาหรับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเลวานส์นะครับ เลบานอนก็แปลว,ว่าดินแดนที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับมันเป็นทางออกทะเลจึงเป็นดินแดนที่มีความสําคัญมากานั้นเปอร์เซียอาณาจักรเปอร์เซียนะครับก็ต้องการที่จะได้ดินแดนอัชชามนะครับมาเป็นของตัวเองในขณะนะเดียวกันอนาณาจักรโรมันไบแซนไทน์นะครับก็ต้องการรักษาดินแดนตรงนี้เอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าหากอาณาจักรเปอร์เซีย ครอบครองอาชามเอาไว้ได้นะครับเราสามารถที่จะลงทะเลแล้วก็ส่งกองทัพเรือมาโจมตีอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์ได้นะครับทั้งสองอาณาจักรนี้ก็รวมดันผ่านตู่กันนอกจากนี้แล้วนะครับตรงนี้นะครับที่เรียกกันว่าอาชามเนี่ยนะครับมันยังเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าด้วยนะครับเพราะว่ามากอนเนี่ยนะครับเส้นทางสายไหมนะครับที่นําสินค้าจากจีนมาเนี่ยนะครับ ก็จะมาทางซีเรียเนี่ยนะครับและจากซีเรียที่อาชามเนี่ยนะครับสินค้าจากจีนที่มาก่อนมีอาธรรมนะครับเพื่อจะกระจายไปนะครับไปอย่างอาณาจักรโรมันทางด้านตะวันตกนะครับแล้วก็กระจายลงมาในแผ่นดินอาหรับกระจายมาในแอฟริกาเพราะฉะนั้นอาชามเนี่ยนะครับหรือว่าซีเรียเนี่ยนะครับจึงมีความสําคัญทางด้านยุทธศาสตร์ ทางด้านการค้าที่ชาติมหาอำนาจเนี่ยอยากจะครอบครองในตอนนั้นนะครับชาวอาหรับเนี่ยยังเป็นชนเผ่าเร่ร่อนนะครับเลี้ยงแกะไปตามภาษาคนเบดูอินในทะเลทรายนะครับแต่ว่าคนอาหรับครับก็จะทําการค้านะครับกับาชาติมหาอำนาจทั้งสองนะครับโดยไปค้าขายกันที่ซีเรียนะครับแล้วก็ รับสินค้านะครับจากซีเรียมามาอย่างมักกะน,นะครับแล้วก็ส่งต่อไปที่เยเมนชาวเยเมนนะครับก็ไปรับสินค้าจากมักกะน,นะครับแล้วก็นําไปอย่างประเทศของตัวเองแล้วก็ส่งไปขายที่อินเดียนี่เป็นเส้นทางการค้าตอนใดนบิมอสลามเนี่ยครับเคยมาที่อาช,ชามเลยว่าที่ซีเรียนะครับตอนที่ท่านอายุ12ขวบ ท่านขอลุงท่านมาคืออบบตาลิบนะครับอยากจะท่านนาบีมุสลิมเนี่ยอยากจะมาทําการค้าอยากจะมาดูการค้าขอติดตามลุงของท่านมาด้วยนะครับเพราะนั้นตั้งขึ้สิบสองขวบเนี่ยเมื่อท่านติดตามกองคารวานของลุงท่านมาก็าแน่นอนครับท่านย่อมจะเห็นวิถีชีวิตของพ่อค้าเห็นการเจรจาต่อรองเห็นพ่อค้าจากอาณาจักรโรมันนะครับเห็นพ่อค้าจากเปอร์เซียทําการค้าขาย แล้วก็เห็นคนจากแอฟริกานะครับผิวดานะครับไปทําการค้าขายแล้วก็คนผิวดําก็ถูกจับไปเป็นทาสค้าขายอยู่ที่นั่นมันไปรวมกันอยู่ที่อาชามหรือว่าที่ซีเรียซึ่งท่านเดมิลัสั์เนี่ยก็ได้ประสบะการณ์จากการเดินทางไปกับลุงอาโบตาลิปของท่านนะครับเมื่อตอนอายุ12ขวบนะครับและก็ในเวลานั้นเนี่ยนะครับท่านก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์กับอาณาจักรเบอร์เซียเนี่ย เขาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะครับโดยใช้อทองคำเป็นเหรียญทองคำนะครับเหรียญทองคำเนี่ยนะครับชาวอาหรับเนี่ยเขาก็เรียกว่าดีนาร์นะครับไอ้คำว่าดีนาร์เนี่ยนะครับมันมาจากภาษาของอโรมันนะครับคำว่าดินาริอุสดินาริอุสเป็นเหรียญทองคำแท้ๆสมัยก่อนไม่มีการพิมพ์ธนบัตรนะครับมีการพบทองแล้วแล้วเอาทองคำเนี่ยมาทำเป็น เหรียญน,นะครับนอกจากนี้ก็มีเงินเหรียญเงินนะครับที่เรียกว่าดิรฮัมเหรียญเงินเนี่ยนะครับชาวอาหรับเนี่ยรเรียกว่าดิรฮัมนะคร,รับก็เพราะว่าชาวเปอร์เซียเนี่ยนะครับเอาเหรียญเงินที่เป็นโลหะแท้ๆเนี่ยนะครับมาใช้นะครับแล้วก็เรียกว่าดรัมดรัมอันนี้เป็นภาษาของชาวปเปอร์เซียในสมัยก่อนนะครับก็ ชาวอาหรับก็เลยเรียกเหรียญเงินนะครับว่าดิรฮัมนะครับเพราะฉะนั้นท่านเลเบลซัมเนี่ยมีประสบการณ์นะครับทางด้านการเงินรู้รู้จักเงินนะครับทิ่ใช้ในการแลกเปลี่ยนนะครับนั่นก็คือเหรียญดินาร์ทองคำแล้วก็เหรียญเงินดิรฮัมนะครับซึ่งเหรียญดินาร์ก็ทวนอีกทีหนึ่งนะครับมาจากคําว่าดินาริอุสคำส่วนคําว่าดิรฮัมก็มาจากภาษาของเปอร์เซียคำว่าดรัม นะครับดางนั้นถ้าทีมีประสบการณ์ทางด้านการค้านะครับเห็นว่าธรรมของคนต่างๆนะครับนอกจากอาณาจักรไบแซนไทน์แล้วก็อาณาจักรเปอร์เซียนะครับที่เป็นอำนาจคู่แข่งอยู่เหนือแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนของท่านในเบีรรรมอลส์ซับเนี่ยนะครับทั้งสองอาณาหาราจักรเนี่ยเคารบรันพันตูนะครับในช่วงที่ราเบ,บียรสซับเนี่ยเกิดมาแล้วแล้วก็ตอนที่ท่านได้รับการแต่งตั้ง เป็นนบีมอเซเป็นนบีนะครับตอนอายุ40ปีนะครับการรบรันพันตูก็ยังเดิมเดิเินกันอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติศาสตร์เป็นตอนๆไปนอกจากอาณาจักรอมรนกไบซันไทน์แล้วอาณาจักรเบอร์เซียแล้วเนี่ยนะครับยังมีอีกอาณาจักรหนึ่งนะครับนั่นก็คืออาณาจักรอักซุมอาณาจักรอักซุมเนี่ยนะครับเป็นอาณาจักรในแอฟริกานะครับ ถ้า,าจะดูแผนที่แล้วเนี่ยนะครับมันก็เป็นอนาณาจักรที่กินดินแดนของเอธิโอเปียแล้วก็เอริเทียร,รวมกันนะครับเรามักจะรู้จักเรียกว่าฮาบาชาหรือเอธิโอเปียแต่ความจริงแล้วในเวลานั้นนะครับเอธิโอเปียกับเอริเทียเนี่ยนะครับมันเป็นแผ่นดินที่รวมกันเป็นอนาณาจักรอักุมนะครับแล้วก็อาณาจักรอักษุเนี่ย นะครับมีผู้ปกครองเป็นชาวคริสเตียนที่เราเรียกกันว่าเนกุสแล้วก็ในสมัยที่ท่านเป็นข้าสามนะครับได้รับการแต่งตั้งเป็นอบีท่านก็เคยส่งนะครับคนของท่านสาวกของท่านที่ดูกดขี่กลุมเพ้งจนทนไม่ได้นะครับให้มาอย่างอาณาจักรอักษมเพราะท่านเชื่อว่าผู้ปกครองชาวคริสเตียนของอาณาจักรอักษรเนี่ยนะครับคงจะอุปการะให้ความคุ้มครอง มุสลิมที่มีความศรัทธาคล้ายๆกับกษัตริย์ที่ปกครองอาณาจักรอักซุมทําไมอาณาจักรอักซุมเนี่ยครับจึงเป็นอาณาจักรคริสเตียนนะครับคำตอบก็คือว่าอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์เนี่ยนะครับเริ่มเป็นอาณาจักรที่นับถือศาสนาคริสต์เป็นทางการหลังจากที่นบีซาเนี่ยนะครับได้จากโลกนี้ไปนะครับประมาณสัก 70สกว่าปีประมาณสักร้อยปีเอาเป็นว่านะครับสาวกคของท่านก็ได้นําคําสอนของนบีอิสราอลพระเยซูซึ่งท่านสอนเรื่องการสันทานในพระเจ้าองค์เดียวนะครับแต่ว่าหลังจากที่นบีอิสราือพระเยซูเนี่ยจากไปแล้วนะครับคาสอนของพระเยซูเรื่องการสันทานในพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยมันได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปนะครับเป็นความเชื่อในเรื่องของพระเจ้าสามองค์หรือว่าทรีเอากานุภาค นะครับซึ่งความจริงแล้วสมัยก่อนเนี่ยนะครับอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์นะครับก็เป็นอาณาจักรที่นับถือผีสางเทวดานะครับมีเทพเจ้าต่างๆนานาอย่างเช่นอพอลโลนะครับคิวปิดต่างๆเหล่านี้มีเทพเจ้ามากมายกราบไหว้บูชาดวงอาทิตย์นะครับเทพเจ้าแห่งสงครามมีเทพเจ้ากราบไหว้เยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าหลังจากสมัยของ นบ,บีซาหรือพระเยซูแล้วนะครับปรากฏว่าสาวกของท่านเข้าไปในอนาณาจักรโรมันนําคําสอนเรื่องการสันทตในพระเจ้าองค์เดียวแต่เนื่องจากว่าเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันนะครับกับผู้ที่เคารพสักการะเทพเจ้าต่างๆมากมายนะครับนับสิบนับร้อยก็มีหลักตรีเอกนุภาพเกิดขึ้นนะครับก็คริสเตียนจึงมีหลักสัทธาตรีเอกนุภาพ เกิดขึ้นหลังจากสมัยของนบ,บีอิสลแฮิสาลอัพระเยซูแล้วก็เป็นศาสนาทางการของของาณาจักรโรมันไบแซนไทน์ครับแล้วก็ชาวคริสเตียนนะครับก็มีหลักคําสอนเนี่ยคล้ายๆกับอของอิสลามนะครับเพราะว่าชาวคริสเตียนเนี่ยก็เชื่อในเรื่องของพระเจ้าเชื่อในเรื่องโลกหน้านะครับรู้จักนบ,บีคนเกาะหน้านี้แล้วก็มันมีบันทึกอยู่ในคัมภีร์นะครับที่ส่งต่อกันมา ั้งแต่สมัยก่อนหน้านั้นนะครับศาสนาจักเปอร์เซียเนี่ยนะครับเขาก็นับถือดวงดาวต่างๆเชื่อโชคลางไสยศาสตร์นะครับแล้วก็มีศาสนาพระจํมจามณาจักรก็คือศาสนาที่เรียกว่าโซลแอสเตอร์นะครับจริงๆแล้วโซลแอสเตอร์เนี่ยนะครับก็เป็นผู้ที่สอนเรื่องหลักศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวเหมือนกันแต่ว่าหลังจากการจากไปของ ศาส,สดาโซเรสเตอร์แล้วนะครับคำสอนของศาสดาโซเรสเตอร์ในเรื่องสถานในพระเจ้าองค์เดียวมันก็เพี้ยนไปเป็นการบูชาไฟแล้วก็สืบทอดต่อก,กันมานะครับดังน,นั้นสองมหาณาจักรเนี่ยนะครับก็มีความเปลี่ยนกจทางด้านการทหารนะครับยังมีวัฒนธรรมยังมีความเชื่อทางศาสนาที่ขัดแย้งกันและก็ชาวาหรับนะครับที่ ขึ้นไปค้าขายในชามหรือว่าดิซีเรียน,นะครับก็เห็นวัฒนธรรมความเชื่อของอาณาจักรโรมันไบเซนตทน์ความเชื่อของอาณาจักรเปอร์เซียนะครับก็ยังมีชาวอาหรับกลุ่มหนึ่งตั้งตอนเดนืขดอของขสาุทรอับลเนี่ยนะครับก็ทําการค้าขายเป็นในหน้านะครับให้กับ่อค้าของอาณาจักรโรมันไบเซนตทน์นะครับก็อาณาจักรเปอร์เซียด้วยนะครับคือชาวเรามนสมัยก่อนนะครับ ไม่ยุ่งในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างอาณาจักรโะมันไบสันตีนกับเปอร์เซียคือขายของอย่างเดียวนะครับแล้วตัวเองเนี่ยก็ไม่เข้าไปมีส่วนในเรื่องของความขัดแย้งด้วยเพราะว่าตัวเองเป็นชนเร่ร่อนนะครับก็ถูกทั้งสองอาณาจักรเนี่ยนะครับใช้เป็นเครื่องมือนะครับในทางด้านเศรษฐกิจการค้าในาด้านาการเมืองแล้วก็ด้านการทหารทั้งสองอาณาจักรเนี่ยนะครับ เคยแผ่อำนาจของตัวเองเนี่ยลงมานะครับในคาบสมบุทรอาหรับและในแอฟริกาทั้งสองด้านเลยอันจาก,กมันไบสันติเนี่ยนะครับเข้าแผ่อิทธิพลของเข้ามาเนี่ยนะครับลงมาตามทะเลแดงนะครับโดยใช้กองทัพเรือบ้างกองทัพบกมากนะครับเข้ามานะครับแล้วก็เมื่อแผ่อำนาจเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับชาวแอฟริกาในอนาณาจักรอักุมนะครับซึ่งมาก่อนนับถือปีศาจเทวดา นะครับตามภาษาคนแอฟริกาในกาลาัทวีปก็หันมารับนับถือศาสนาคริสต์นะคับตามความเชื่อของชาวโรมันของชาวอาณาจักรโรมันเพราะนั้นนะครับอาณาจักรอักุมนี้ก็เป็นอนาณาจักรบริวารของอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์นะครับก็จะคอยให้การอุปถัมภ์คำจุนในเรื่องของการสอนศาสนาเผยแผ่ศาสนาและอาณาจักรอักซุมนี้นะครับก็ เคยส่งตัวแทนตัวเองเข้าไปนะครับเข้าไปเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในแผ่นดินอาหรับทางตอนใต้นะครับจะมีอยู่บริเวณหนึ่งที่เรียกว่าแคว้นนัจจรอนแคว้นนัจจรอนเนี่ยนะครับก็เป็นแคว้นที่มีชุมชนที่นับถือศาสนาคริสต์อยู่และในขณะเดียวกันนะครับอาณาจักรเบอร์เซียก็พยายามที่จะแผ่อิทธิพลของตัวเองเข้ามานะครับทางด้านตะวันออกของอคาบสมุทรอาหรับ นะครับทั้ง2ฝ่ายต่างต้องการขยายอิทธิพลของตัวเองเข้ามาในแผ่นดินอาหรับนะครับรมามาทางด้านตะวันตกของคาบสม,มุทรอาหรับนะครับและแอฟริกาตะวันออกส่วนเปอร์เซียนะครับเข้ามาทางด้านตะวันออกของคาบสม,มุทรอาหรับแล้วก็บางครั้งแผลขยายอิทธิพลเข้ามาตอนตอนใต้ของเยเมนแล้วก็มีความขัดแย้งกับชาวคริสเตียนในแคว้นน่านจอรนะครับจน ชาวคริสเตียนในแคว้นนจอรอเนี่ยถูกกดขี่ข่มเหงอย่างหนักนะครับจึงต้องข้ามน้ําข้ามทะเลมานะครับมาหากษัตริย์อักุมให้ช่วยเหลือปกป้องตัวเองให้พ้นจากการถูกกดขี่ขมเหงของอิทธิพลของชาวเปอร์เซียนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ติดตามซีรีส์เรื่องนี้นะครับคือคำมพีร์กุราอานเส้นทาง แผนที่บอกทางสูขข่ความสำเร็จของท่านนาบิมันนะครับก็ติดตามกันต่อไปวันนี้ผมพยายามที่จะสรุปนะครับสถานการณ์รอบๆอ่าวรอบๆออขัาบสม,มุทรอาหรับนะครับก่อนที่ท่านดบีมอัสสับเนี่ยครับจะถือกาเนิดขึ้นมาแล้วก็จะได้เป็นนบีผู้ที่สร้างความสําเร็จในอนาคตจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะครับกตหากว่าสนใจก็ ติดตามนะครับถ้าหากว่าชอบใจก็กดไลค์ถาา้าชอบใจแล้วเอยใช่เลยก็แชร์นะครับแบ่งปันผลบุญกันขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็พบกันในคราวหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเข้มข้นกันไปเรื่อยๆวันนี้ขออัลสลางมุอะลัยกุมะรามมุตุลลอฮวาบาริากาตุสวัสดีครับ